ห้องวก็้โอาเคอยู่นะครับแต่ว่าเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างเก่ามากแล้วก็กลิ่นอับพอสมควรเหมือนรีโนเวทมาหลายครั้งแล้วว่าโดยรวมก็โอเคครับสะอาดดีอย่าคิดมากครับเรามากักตัวไม่ได้มาเที่ยวของที่เตรียมไว้แล้วก็เอกสารกฎกติการะเบียบการติดต่อสื่อสารต่างๆต้องทำยังไงบ้างระหว่างกักตัวดีครับแต่ว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องระวังของหลอนเหมือนกันนะเนี่ยกินไม่ค่อยดีอ้าวมีประตูเยอะมากประตูนี้บานหนึ่งอยู่ข้างหลังอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บานหนึ่งมีเขียนเอาไว้ด้วย Oh, no. ห้ามเปิดประตูเด็ดขาดยิ่งเขียนยิ่งทำให้อยากรู้มันมีอะไรข้างในวะถ้าไม่เขียนก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่นี่เขียนไว้อ่ะยิ่งทำให้อยากรู้หลอนเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยข้างในสิ่งเขาเตรียมไว้ก็มีจานแล้วก็มีน้ำมาครับด้วยหนึ่งแล้วก็ทิชชู่แล้วก็พวกสบู่พวกน้ำยาล้างจานอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันรู้อะไรแล้วก็มีพวกสบู่แชมพูแล้วก็เจลแล้วก็หน้ากากแล้วก็ตลอดแล้วตลอดเราต้องวัดเองตลอดวัดเองแล้วก็ส่งข้อมูลให้เขาทางแอปซึ่งเขาจะมีเอกสารต่างๆเนี่ยวางให้อยู่ว่ามีอะไรบ้างอย่างตัวนี้เป็นกฎระเบียบต่างๆค่อนข้างเยอะพอสมควรตั้งแต่เข้ามาจนถึงออกต้องทำยังไงบ้างมีทุกอย่างเสร็จแล้วก็กฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบเช็คไข้วัดอุณหภูมิต่างๆเราต้องเริ่มจากไหนใช้แอปพลิเคชัน Code ซึ่งน่าจะย่อมาจาก COVID-19 Surveillance Tracking Evaluationรายการอาหารแต่ละวัน14วันมีอะไรให้กินบ้างก็มีเมนูพิเศษนะครับ wow. เมนูพิเศษสามารถสั่งได้ของที่ได้จากกรมศุลเมื่อวานครับกระเป๋าแรกเป็นกระเป๋าผ้าที่ทางเซ็นทรัลครับเตรียมไว้ให้คนจะเดินทางกลับเมืองไทยดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือของจากถุงเซ็นทรัลนะครับ Yahoo! ที่ได้ตอนเช้าตอนนี้เข้าไปตรวจสุขภาพแล้วก็เตรียมเอกสารในการเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่อันนึงเนี่ยอันนี้เป็นของกงสุลใหญ่ที่เขาเตรียมไว้ให้ที่สนามบินยาฮูอันนี้ของเซ็นทรัล